อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับต่อไปเป็นข่าวเอาใจแฟนคลับกันบ้างดีกว่านะครับเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าลานีนะครับหล่อสวยในชุดไทยควงคู่ถ่ายปฏิทินประจำปี2563งดงามราวกับภาพวาดหวานระมุนจนแฟนๆแซวนึกว่าพรีเวดดิ้งเรียกได้ว่าเป็นปลายปีนะครับที่ทำเอาแฟนๆของคู่หวานเวียสุกลวัฒน์นะครับแล้วก็เบลล่าลานีเก็บโมเมนต์ความรักของทั้งคู่กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเพราะช่วงนี้มีโมเมนต์ออกมาให้แฟนๆตามฟินอยู่ตลอดเวลาทั้งควงแขนกันไปต่างประเทศนะครับจีบกันไปมาผ่าน IG และก็บทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับจนหลายคนต่างเชียร์ให้มีข่าวดีวันวิวากันโดยเร็วโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุ่มเวียและก็สาวเบลล่านะครับควงคู่สวมชุดไทยหลากหลายแบบเพื่อถ่ายแบบให้กับปฏิทินปี2563ของทางห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Big C นะครับโดยทั้งคู่นะครับได้แต่งกายในชุดไทยกว่า10ชุดแล้วก็ได้ภาพออกมาแบบสวยงามมากๆเลยนะครับโดยทั้งคู่นะครับได้แต่งกายในชุดผ้าไทยนะครับกว่า10ชุดเป็นชุดไทยเดิมของครูแหลมนะครับและดูแลในส่วนของเครื่องประดับโดยไกลมาสตูดิโอนะครับโดยสาวเบลล่านะครับแม้จะเป็นลูกครึ่งนะครับแต่ก็สวยหวานมากๆในชุดไทยก็ดูแล้วลงตัวมากๆเลยนะฮะส่วนทางหนุ่มเวียนะครับก็หล่อคมเข้มในชุดไทยแถมยังแอบแซบนะครับอวดกล้ามและซิกแพคให้แฟนๆได้ใจสั่นนะฮะและได้ยิ่งมาอยู่คู่กันแล้วด้วยทำให้ภาพออกมาสวยงามราวกับภาพวาดในวรรณคดีเลยทีเดียวนะครับบางช็อตก็หวานละมุนจนแฟนๆต่างแซวว่าเหมือนภาพพรีเวดดิ้งยังไงอย่างนั้นเลยเอาละครับสำหรับแฟนคลับของเวียและเบลล่านะครับก็รีบจับจองปฏิทินกันโดยด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะฟินตามเพื่อนๆไม่ทันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์เฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวส์อินสตาแกรมพีนิวส์สเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ